ทำไมความคิดเห็นมันแตกแยกกันจังเลยคะอีเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งอะบางคนบอกเอาบางคนบอกอย่าไปเอานะประเทศชาติจะหายยนะนะโอ้ทำไมมันดูรุนแรงกันละเกินคะผมผมผมว่าถ้ารัฐบาลนะเดี๋ยวท่านนายกหรือว่าทีมท่านรัฐมนตรีจุลพันธา์รัฐมนตรีช่วยคลังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงวิธีการแล้วมันประโยชน์ที่มันจะได้อย่างไงอะไรยังไงและมีระบบการ ให้ยังไงไรผมว่าถ้าชัดเจนมากเดี๋ยวคนก็เริ่มเข้าใจนะครับแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ,า,ถามว่าผมในฐานะที่เป็น อดีสสบ้านนอกและคนต่างจังหวัดเขาก็อยากได้นะนอยากได้แต่ว่าความชัดเจนตรงนี้ถามคนว่าออจะทําวิธีการยังไงให้เขาใช้ยังไงที่จะถึงมือประชาชนโดยที่ไม่มีการล่วไหลจนที่ไม่มีการตกกลางทางอะไรต่างๆเหล่านี้ถึงที่คนเขาห่วงเราก็ต้องตอบชี้แจงตรงนั้นให้ได้แต่ถามว่าอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นไหมพี่น้องคนส่วนใหญ่ประชาชนคนยากคนจนเขาก็อยากได้นะครับเล่นหน่อยสิทำไมไม่แจกเหมือนตอนลุง ดูตูแจกล่ะใส่เข้าไปในเป๋าตังไปเลยหมดเรื่องผมว่าตรงนี้เนี่ยทางทางทางเห็นท่านนายกให้สัมภาษณ์ท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ทั้งกรรมการชุดเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นเขาก็ำลังพิจารณาดูว่าแนวทางจะทํำยังไงที่มันจะดีที่สุดนะครับก็รอเห็นว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะชี้แจงออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางาอาจจะมากขึ้นเงินอาจจะส่งไปโดยวิธีการทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะลดจํานวนประชากรคนรวยไม่ต้อง เหลือแต่คนจนไม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมว่ากรรมการเขาคงชี้แจงขึ้นมาะนะครับแต่เอายืนยันว่าประชาชนคนคนที่เขาต้องการส่วนใหญ่องประเทศเขาต้องการนะครับแต่ว่าทํำยังไงจะให้มันอยู่ตรงเป้าหมายของคนที่ต้องการนะครับคุณพี่แหลมโบค่าเดียนอยากถามในสิ่งซึ่งเดียนตะขิดตะขวงใจคุณพี่แหลมโบก็เข้าใจนะคะว่าเหลืองคิดอะไร แดงในอดีตคิดอะไรตอนนี้ก็มีข่าวนะเขาที่ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีมันดูแ,บบแปลกๆนะคะก็บอกเหลืองกระแดงมารวมกันแล้วจะปตีส้มเฮ้ยคุณพี่แลมโบคิดอะไรกันแบบนั้นเหรอคะผมว่ามันหมดแล้วนะยุคกีฬาสีเนี่ย ผมเองตอนอยู่เป็นผู้ช่วยนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านนายกเนี่ยผมก็พยายามเดินสายสลายสีเสื้อไม่มีหมู่บ้านคนเชื้อแดงไม่กกปสอสีเหลืองอะไรเราจัเราเป็นพันธมิตรกันหมดเราเป็นพวกกันหมดะนะครับเราจะไม่มีสีเสื้อไม่มีกีฬาสีเราจะไม่ทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วผมไปกินข้าวได้กับทุกกลุ่ม กลุ่มผู้แกนนำกอสอกลุ่มแกนนาพันธมิตรกลุ่มแกนนานปชครุกกลุ่มผมไปนั่งกินข้าวมาหมดนะครับสนิทสนมหมดแล้วทุกคนเราก็ยืนยันกันว่าเราจะไม่มีกีฬาสีไม่มีสีเชื่ออีกแล้ว ข่าวที่จะบอกว่าแดงกับเหลืองจะรวมตัวกันไปตีส้มเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะโดยส่วนตัวนะแต่ว่าความเห็นต่างมีได้ความเห็นต่างมีได้การเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรื่องการจะมาตีกันบนท้องถนนการจะมาทะเลาะกันมาเอาสีมาตีกันเหมือนแต่ก่อนผมว่าไม่มีและก็ไม่ควรจะมีด้วยะเทศไทยมันก้าวข้ามผ่านเรื่องพวกนี้ได้แล้วชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สับสกายสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหยคะนี่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 ไอเต็นไปหมดเลย